หมอยกเคสเตือนชายวัย40ปีใช้โทรศัพท์มือถืออย่างที่หลายคนทำเกิดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้สุดท้ายตรวจเจอโรคไม่คาดคิดค่ะโทรศัพท์มือถือแทบจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนขาดไม่ได้แล้วจริงๆนะคะแต่ผลเสียที่เกิดจากมันก็มีมากมายเหลือเกินค่ะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะอย่างเช่นสุภาษิตที่ว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาซึ่งข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเคสที่คุณหมอหยิบยกมาเตือนค่ะอย่างเช่นเคสล่าสุดที่เป็นของชายวัย40ปีรายนี้นะคะโดยหยุนหยาเวินผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของจีนค่ะเขาได้โพสต์คำเตือนบน Facebook ส่วนตัวซึ่งระบุนะคะว่าอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้และอาเจียนบ่อยครั้งอาจเป็นอาการของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับดวงตาค่ะพร้อมกันนี้คุณหมอยังได้แชร์เคสของผู้ป่วยชายวัย40ปีที่เขามักจะใช้โทรศัพท์มือถือขณะนอนอยู่บนเตียงด้วยนะคะซึ่งมันก็ส่งผลให้ดวงตาของเขาทำงานหนักเป็นเวลานานค่ะและก็ป่วยเป็นโรคต้อหินและต้อกระจกในดวงตาทั้งสองข้างด้วยนะคะคุณหมออธิบายนะคะว่านอกเหนือจากการใช้คอมพิวเตอร์ในที่ทำงานแล้วผู้ป่วยชายรายนี้ยังนอนใช้โทรศัพท์มือถือบนเตียงเพื่อทำงานหลังจากเลิกงานต่อไปด้วยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเขารู้สึกเวียนหัวและเหนื่อยผิดปกติค่ะในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นอาการของโรคความดันสูงนะคะแต่หลังจากเขาตรวจร่างกายกลับพบว่าเขาเป็นต้อกระจกที่ตาข้างนึงค่ะและต้อหินที่ตาอีกข้างนึงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ป่วยชายรายนี้เขาได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนค่ะซึ่งก็ผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะปรับปรุงปัญหาฝ่อของเส้นประสาทตาควบคุมกับความดันลูกตาให้เป็นปกติและเสริมสร้างการทำงานของเส้นประสาทตาด้วยค่ะจนกระทั่งการมองเห็นของผู้ป่วยชายรายนี้ดีขึ้นตามลำดับนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ